เส้นทางเชื่อมหมู่บ้านระหว่างบ้านขวาวและบ้านสะท้อนตำบลขวาวอำเภอเสรภูมิจังหวัด101นะครับระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตรถูกน้ำท่วมมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวรถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้นะครับโดยทางด้านของนายชัยพัฒน์ตั้งหลักนายกเทศมนตรีตำบลขวาวก็ได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายหลังจากได้รับผลกระทบจากมวลน้ำระลอกแรกจากลำน้ำยังที่มาจากตำบลวังหลวงตำบลนาแซงอำเภอเสรภูมิตอนนี้มวลน้ำระลอกแรกเข้ามาในพื้นที่ของตำบลขวาวแล้วนะครับนี่คือสถานการณ์น้ำนะครับของตำบลขวาวนะครับที่เป็นท้ายน้ำนะครับที่จะรับน้ำนะครับมาจากโพนทองหนองพอกเมยวดีนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านอำเภอเสรภูมินะครับท้ายตำบลขวาวเป็นจุดรวมกันของน้ำยังกับน้ำชีนะครับนี่คือสถานการณ์น้ำตอนนี้ถูกปิดกั้นไปทั้งหมดนะครับ4หมู่บ้านครับตอนนี้เข้าออกลำบากครับมีแต่รถที่เป็นรถปิกอัพที่ยกสูงนะครับในส่วนของรถเล็กที่ไม่สามารถผ่านได้นะครับในส่วนของข้างบนนะครับก็คือถนนแจ้งสนิทนะครับก็คือรถเล็กผ่านไม่ได้นะครับสามารถผ่านได้ตั้งแต่รถที่ยกสูงนะครับก็ถือว่าเป็นปัญหาความเดือดร้อนนะครับจึงนำเรียนนะครับผู้ที่จะใช้เส้นทางนะครับที่อาจจะไปยโสธรหรือจะจากยโสธรนะครับตัดออกไปสามารถนะครับก็ต้องพิจารณานะครับสอบถามเส้นทางให้ดีนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับปัญหาครับในการจราจรตอนนี้ถนนกัดเซาะแล้วนะครับคาดว่าเย็นนี้นะครับรถจะผ่านไม่ได้นะครับจึงเรียนมาอย่างพี่น้องนะครับได้โปรดใช้เส้นทางอย่างระมัดระวังนะครับจะใช้เส้นทางดังกล่าวก็ต้องติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะครับสำหรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ตำบลขวาวนะครับตอนนี้มีนาข้าวประมาณ 7,000 ไร่ของพี่น้องประชาชนถูกน้ำท่วมนะครับเช่นเดียวกับถนนที่เชื่อมต่อหมู่บ้านหลายสายสัญจรไปมายากลำบากครับปริมาณน้ำสูงประมาณ 30-50 เซนติเมตรขณะนี้ปริมาณน้ำเนี่ยยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบไปแล้ว50หลังคาเรือนนะครับ